วันนี้ลุงจอนจะมาทำอาหารเพื่อนบ้านเรานะครับเป็นข้าวผัดยอดฮิตเลยนะครับข้าวผัดนาซีนะครับหรือว่านาซีโกแลงเดี๋ยววันนี้จะทำนะครับคลิปที่แล้วทำขายคลิปนี้ทำจริงครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะครับครับเมื่อแม่ครัวพร้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับทำการผัดเลยนะครับลงน้ำมันไปก่อนนะครับเอาไก่ไปผัดนะครับแล้วเครื่องก็จะมีกะหล่ำซอยนะครับแครอทครับผัดด้วยน้ำมันน้ำพริกซัมบอร์นะครับน้ำพริกนาซีนะครับเรียกว่าซัมบอร์นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆพริกแกงภาคใต้เรานะครับทำเองได้ก็ดีนะครับทำเองไม่ได้ก็ไปซื้อนะครับมีขายอยู่ร้านทุกวันนี้นะครับกระปงด้วยซีอิ๊วดำหน่อยนึงนะครับน้ำมันหอยเกลือน้ำตาลนะครับปรุงรสนัวไปด้วยนะครับรสชาติจะออกจัดจ้านหน่อยนะครับจะออกเผ็ดๆหน่อยเผ็ดๆเป็นเครื่องเทศนะครับของคนเอเชียเรานะครับนี่ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลุงจอยก็จะพาไปทำเสิร์ฟนะครับนี่เติมด้วยซอสถั่วนะครับหรือว่าซอสสเต๊ะบ้านเรานั่นนะครับคล้ายกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลุงจอยทำส่งสาวออฟฟิศนะครับวันนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับแม่ครัวคนสวยเราก็ทำไปแล้วนะครับนี่จอยก็จะเสิร์ฟแล้วครับเย็นนี้ครับสวัสดีครับ